วันนี้เรามีเมนูปลาดุกย่างน้ำปลาหวานมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่หอมแดงซอยกุ้งแห้งเนื้อทอดเคี่ยวส่วนผสมจนเดือดข้นแล้วปิดไฟตักลงภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเตรียมไว้เป็นน้ำปลาหวานจากนั้นทาปลาดุกด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนบางๆให้ทั่วนำปลาดุกไปย่างบนเตาอบลมร้อนจนสุกจัดปลาดุกย่างใส่ภาชนะรับประทานคู่กับสะเดาต้มสุกและน้ำปลาหวานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ